ดีนี่นะคะวันนี้เพื่อนหญิงพลังดีนะคะแม่ค่ะจากกรณีที่มีการเลิกลากันแม่ก็ได้โพสต์ให้กำลังใจฝ่ายหญิงแล้วพูดถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะคือจริงๆแล้วอย่างที่มีการเขียนไว้ใต้โพสต์ด้วยในคอมเมนต์ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเลยเพราะในข้อเท็จจริงเนี่ยการจะหย่าร้างกันหรือการจะแยกครอบครัวกันเนี่ยสำหรับแม่ปุ้ยเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับใครก็ได้และเป็นเรื่องเล็กน้อยมากถ้าคนเราอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่เก็ตอะลองกันหรือมันไม่เข้ากันหรือมันอยู่กันไม่ได้ก็เลิกลาหย่าร้างธรรมดามากแต่สิ่งที่ให้กำลังใจเขาเนี่ยมันก็ต้องมาดูในมูลเหตุว่ามันมีอะไรไม่ธรรมดามั้ยถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาก็อยากจะให้พลังใจนะคะเป็นผู้หญิงด้วยกันเพราะผู้หญิงเนี่ยมันจะมีความเซนซิทีฟมีความอ่อนละมุนอาจจะมากกว่าหน่อยเนาะในทั่วๆไปนะซึ่งอันนี้แหละก็อยากให้กําลังใจน้องเขาสนิทกับน้องผู้ชายมากกว่าก็เห็นกันมาเค้าก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเค้าก็ไม่ได้เป็นคนไม่ดีอะไรไม่ใช่เลยมันคนละส่วนกันแต่เราก็ต้องดูด้วยแหละว่าจริงๆแล้วมันทัศฐานหรือข้อเท็จจริงในประเด็นทางสังคมมันเป็นยังไงอันนั้นต่างหากที่เราจะมองค่ะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือมันเป็นเรื่องของการงานของพี่ผู้ชายเองในส่วนนี้ที่ว่าจะมีการโยกย้ายแม่ได้กรีดอย่างเด็ดก็มีการมีคอมเมนต์โอ้เยอะมากเยอะมากนะคะเยอะมากกระแสที่ให้กำลังใจน้องผู้หญิงเนี่ยเยอะมากๆค่ะแต่อันนี้แม่ปุ้ยก็ยังไม่ได้มีโอกาสว่างพูดคุยอะไรกันเลยนะคะจริงๆแล้วน้องผู้ชายเขาก็ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยดีตลอดแม่ปุ้ยเขาเป็นคนเก่งมากเป็นคนเก่งมากที่ว่าเอาอยู่อ่ะคุมเวทีอยู่เอาอยู่เป็นคนที่มีศักยภาพในการทำงานสูงมากมีความรับผิดชอบเรื่องงานสูงมากแต่บางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่ากระแสหรือว่าบรรทัดฐานทางสังคมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันที่เราจะต้องพิจารณาแสดงว่ามันแสดงว่าอาจจะมีผลกับในอนาคตแน่นอนณตอนนี้เนี่ยมันก็มีผลกระทบพอที่บริษัทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นFacebook ส่วนตัวแม่ปุ้ยเองหรือของบริษัทหรือของเพจเนี่ยโอ้โหมันเยอะมัน 100% มากๆเลยอะค่ะนอกจากคอมเมนต์ที่เราเห็นตามหน้าสื่อแล้วค่ะยังมีแบบข้อความอะไรที่แบบส่งเข้ามาโดยตรงมั้ยคะโดยตรงมั้ยคะก็มีค่ะไปถึงทางก็มีโทรมาเลยหรือมาพบมีแฟนคลับหลายๆคนกันที่นะคะเขาคิดว่าเหมือนอยากให้ปลดใช่เขาก็มีเสียงเรียกร้องว่าอยากจะให้ลองพิจารณาทบทวนตรงนี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าเป็นเรื่องไม่ปกติอ่ะแล้วตอนนี้มีการพูดคุยกันเรื่องนี้ไหมคะภายในองค์กรก็มีพูดเหมือนกันค่ะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนว่าปลดไหมคะก็ถามว่ามีแนวโน้มไหมเนี่ยก็มีนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ต้องให้เกียรติน้องผู้ชายด้วยเพราะยังไม่ได้พูดคุยอะไรกับเขาเลยแล้วเขาจริงเนี่ยสิ่งที่มันปรากฏออกไปในข่าวอ่ะเราก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับใครเลยนะคะเรื่องส่วนตัวเราต้องมองตรงนี้เรื่องส่วนตัวของทั้งคู่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ก้าวล่วงอยู่แล้วเราไม่สนใจอยู่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยนับจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องมีการพูดคุยกันว่าทิศทางจะเป็นยังไงกระแสจะเป็นยังไงนะคะคือตอนนี้เป็นการพูดคุยแต่ยังไม่ได้มีการตัดสินใจยังค่ะยังไม่ได้ตัดสินใจณจุดนั้นค่ะแต่ในเรื่องของการทํางานพี่เคคือเค้าก็ทําได้ดีมาตลอดใช่ๆค่ะในเรื่องการทํางานเค้าไม่เคยมีจุดบิดพริ้วบกพร่องเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ในฐานะเป็นหัวหน้าผู้หญิงคนนึงเนาะวัยแม่แล้วก็เป็นหัวหน้าผู้หญิงแล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งตรงนี้เราต้องพิจารณาหลายเรื่องแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องเปราะบางมากก็คงต้องรอการพูดคุยค่ะหลายคนพี่ๆแฟนนางงามก็มีการยื่นเรฟเฟอเรนซ์แล้วค่ะว่าใครที่จะสามารถแทนได้ค่ะก็มีการพูดคุยกันในบริษัทเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าทิศทางจะเป็นยังไงแต่อย่าลืมนะคะแม่ปุ้ยบอกตรงนี้เลยว่าแม่ปุ้ยก็เป็นพลังใจให้กับผู้หญิงทุกคนอย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าประชากรหญิงรวมทั้งน้องๆ LGBTQI+ ด้วยเนี่ยแม่ปุ้ยอยู่ตรงนี้รู้ทุกอย่างนะคะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตง่ายหรอกบางทีเราก็เหนื่อยบางทีเราก็ท้อกับสิ่งที่เราอาจจะถูกด้อยค่าหรือถูกกดทับแต่วันนี้แม่ปุ้ยอยากให้กำลังใจทุกคนค่ะว่าอย่าให้ใครปรากฏทับเราอะไรไม่ดีเตะเอาไปจากหัวใจเอาจากชีวิตเราค่ะวันรุ่งขึ้นเนี่ยฟ้าหลังฝนแม่ปุ้ยเชื่อว่ามันสดใสเสมอเพียงแต่เราเนี่ยเมคอัพหัวใจตัวเราให้เข้มแข็งสิ่งดีๆมันจะเข้ามาแน่นอนค่ะการเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่ามันจะต้องมีสิ่งที่ต้องแลกด้วยอะไรต่างๆซึ่งอ่ะอย่างที่บอกนะคะแม่ปุ้ยไม่ได้ฟังเสียงเชียร์ในโซเชียลอย่างเดียวเพราะคุณไม่รู้หรอกว่า
การที่คนคนนึงมายืนเป็นพิธีกรแล้วคุมทั้งเวทีเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเอาอยู่ไหมทุกคนเชียร์หมดเกิดใครคนนั้นขึ้นมาทำแล้วเขาเอาไม่อยู่ก็ลุมสาบลุมด่าเขาอีกและที่สำคัญในเวทีของแม่ปุ้ยเองเนี่ยทุกคนได้ประจักษ์แก่สายตาแล้วตลอดทุกปีที่ผ่านมาเข้าอยู่ทำได้ดีนะคะบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่แม่ปุ้ยจะตอบตรงนี้ไม่ได้ว่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนทันทีทุกอย่างต้องอยู่ที่ภายหลังการพูดคุยก่อนแล้วก็เรื่องราวมันเป็นอะไรยังไงลำบากใจไหมก็ไม่ลำบากใจหรอกค่ะคิดว่ามันถ้าเรามีมาตรฐานมีบรรทัดฐานที่มันถูกต้องอยู่ในหัวใจเนี่ยไม่ลำบากใจตัดอคติอันอื่นออกเนาะแล้วก็มาดูว่าความถูกต้องเป็นยังไงการที่มายืนอยู่ตรงนี้มันจะเหมือนเป็นการสนับสนุนในเรื่องที่มันอาจจะไม่ถูกต้องในความรู้สึกของสังคมหรือในบรรทัดฐานของสังคมหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่แม่ปุ้ยต้องพิจารณาค่ะคือมีหลายปัจจัยใช่ค่ะแม่คะย้อนถามนิดนึงจากสื่อวันกันเลยที่มาสื่อผ่านมามันส่งผลอะไรกับเวทีระหว่างแฟน LGBT ทางฟิลิปปินส์กับของไทยบ้างแม่ปุ้ยคิดแม่ปุ้ยอยากจะใช้ตรงนี้บอกด้วยนะคะจริงๆแล้วเรื่องการใช้ความรุนแรงเนี่ยไม่มีใครสนับสนุนความรุนแรงหรอกแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยมันเกิดจากภาวะของการถูกยั่วยุการถูกย้ำเกียรติหรือการบูลลี่กันไปกันมามันเกิดภาวะเช่นนั้นได้แต่สิ่งนึงที่แม่ปุ้ยชื่นชมคือโคตรปลื้มใจเลยพลังของ LGBTQ เราอะเฮ้ยสุดยอดอะนั่นคือแสดงถึงความสามัคคีความรักในหมู่มวลของพวกเราอันนี้แม่ปุ้ยขอคารวะและชื่นชมนะคะแต่โจทย์ที่บอกว่าจะมีปัญหาไหมจริงๆเนี่ยก็มีคนออกมาพูดแล้วแฟนคลับฟิลิปปินส์ที่เขารักเมืองไทยแม่ปุ้ยรู้จักเขาก็ยังรักแล้วเขาก็ปลื้มเมืองไทยปลื้มกระเทยไทยเรามันมีจริงๆลูกๆกระเทยของแม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาดูกันเป็นวาระไปว่ากลุ่มคนที่ไม่ดีกลุ่มหนึ่งไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดจะไม่ดีแต่วันนี้สิ่งที่น่าชื่นชมเลยเป็นวันเรียกว่ากระเทยผ่านศึกเนี่ยอันนี้จริงๆเลยนะคือมันแสดงถึงความยูไนตี้ของคนไทยจริงๆอันนี้ปลื้มมากแม่นั่งประชุมอยู่ตอนแรกบอกเฮ้ยอยากไปไม่ได้อยากไปสนับสนุนความรุนแรงนะอยากไปดูเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะทำไมคนไทยก็แม่ปีนเสาใช่ไหมคะแม่ปีนไม่ไหวแล้วนะคะก็ยังผ่าตัดมาแต่จะบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรามองในแง่ดีว่าถ้าคนไทยเราอะมีพลังสามัคคีไม่ได้พูดถึงความรุนแรงเนาะเวลาเรามีอะไรมาแตะต้องบ้านเมืองเราแล้วเราพลังสามัคคีแบบนี้ไม่มีใครทำอะไรชาติไทยเราได้อ้าวจริงไหมเพราะจริงๆที่มาทั้งหมดอะอยู่ว่างๆก็หยุมกันเองหยุมกันเองแน่นอนเนาะแต่เวลามีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความเป็นชาติไทยยุติรวมพลังกันมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความชื่นชมในเรื่องความสามัคคีแต่ก็อยากว่าอย่าไปใช้ความรุนแรงเพราะว่าเราตัวเราก็อาจจะบาดเจ็บหรือพิการหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้เหมือนกันแม่ปุ้ยเป็นห่วงตรงนี้มีมีใหม่ชอบเป็นพิเศษค่ะแม่ปุ้ยชอบมีมีใหม่ชอบเป็นพิเศษมีลอยฟ้าไหมเออหรือว่าส่งซิกฉันชอบช็อตลอยฟ้าอยู่เฮ้ยเก่งลอยมามีลอยมาเขาเรียกที่มาของคำว่าลอยมาอันนี้ลอยมามงลอยมามงเลยค่ะจริงจริงลอยมามงงงมากแล้วบอกเลยนะฮะอย่ามีเรื่องสุภาพบุรุษทั้งหลายหรือใครก็ตามที่ชอบบูลลี่ลูกกระเทยของแม่ปุ้ยโปรดระวังนะคะ7หมัดสถานฟ้ามีอยู่จริงค่ะแม่ปุ้ยให้ควรเน้นเรื่องสุขภาพขึ้นผ่านอ๋อก็อันนี้เกิดจากการสะดุดหลังเวทีแล้วก็หมอนรองกระดูกเข่าฉีกก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดค่ะก่อนหน้านี้เป็นเลื่อนมาใช่เลื่อนมาเรื่อยจนคุณหมอก็ยื่นคำขาดว่าไม่ผ่าก็ไม่ต้องมาแล้วเปลี่ยนหมอรักษาได้แล้วเพราะเขาไม่เอาละกูเลยก็เลยต้องใช่แล้วก็จริงๆต้องอยู่โรงพยาบาลประมาณ3วันแต่ว่าแม่เพื่ออยู่1คืนวันรุ่งขึ้นก็ฟึบหายไปเลยแล้วคุณหมอก็ตามเอาค่ะเราต้องใช้ชีวิตยากลำบากแค่ไหนก็ไม่หรอกค่ะแค่ระวังอย่าให้สิ่งที่เขาเย็บไว้เนี่ยมันเกิดการฉีกขาดข้างในแค่นั้นเองค่ะแล้วขอบคุณสำหรับความห่วงใยค่ะค่ะโอเคขอบคุณนะคะทุกคนนิดนึงนะคะแม่